ันนี้คือบุหรี่อันนี้เอาตื่นสายมาอันนี้ท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะมีใครไม่เป็นไหมยกมือ มีคนที่แบบนาฬิกาปลุกปุ๊บลุกปั๊บอะไรเงี้ยมันเป็นวินัยที่ถูกสร้างลงไปแต่สำหรับคนที่แบบเรื่องตื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากสำหรับบางคนเลยนะแบบนาฬิกาปลุกแบบอย่างพี่ป๊อปเนี่ยจะตื่น7โมงใช่ไหมจะตั้งที่6โมงแล้วตอนนี้เหมือนสมองมันออโต้เลยว่า6โมงถึง7โมงเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรมันนะเดี๋ยวมันตื่นเองตรงเวลาเป๊ะเลยแต่ต้องตั้งที่6โมงเพื่อที่จะตื่น7โมงอย่างเงี้ยประจำเลยนี่คือวิธีที่แก้ปัญหาให้กับตัวเองอย่างเงี้ยนี่ถามนิดนึงว่าสำหรับคนที่เขาอยากจะมีวินัยตรงนี้ขึ้นมาแบบก็อยากจะตื่นเช้านะเพราะว่าไปทำงานต่อปัดสายตลอดโดนหักตังตลอดอะไรเงี้ยอยากตื่นเช้าทำไงอ่ะถามง่ายๆนี่เลยอีกครั้งแล้วครับพี่ถามทุกคนเพราะว่าผู้เคยมีปัญหาเรื่องการตื่นสายมากตอนนี้ถ้าเกิดเป็นวันธรรมดาเนี่ยผู้ตั้งใจตื่นสายไอ้โทษครับเป็นวันหยุดตั้งใจตื่นสายถ้าเป็นวันธรรมดาต้องทำงานเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่สายไม่เคยพลาดนะสำคัญได้ครั้งเดียวเพราะว่าครูเนี่ยต้องการเปลี่ยนตัวเองมาตอนนั้นหลายปีแล้วครับเราก็เลยว่าเอ๊ะทำยังไงการมาเรื่องเดิมรู้เขารู้เราเราต้องรู้ก่อนว่าใจของเราสมองเราทำงานยังไงเวลาเราตื่นบล็อกหนึ่งของสตีฟพาฟเลน่าซึ่งจริงๆแล้วเขาเป็นไม่ใช่นักจิตวิทยาแต่ว่าเขาเอาจิตวิทยาเขามาใช้ในชีวิตนะครับเขาบอกเลยว่าเวลาเราตื่นนอนใหม่ๆสมองเราไม่เหมือนตอนปกติสมองเราทำงานด้วยจิตใต้สำนึกครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเอาจิตสำนึกไปคุมจิตใต้สำนึกจิตสำนึกจะแพ้เสมอถ้าเราบอกว่าตื่นแล้ววันนี้ต้องตื่นอันนี้ต้องอะไรเงี้ยมันก็เข้าลูปธรรมดาว่าแล้วเราก็จะกดไอ้สนุกสารกดไอ้เขาเรียกอะไรดับนอนต่อไปเพราะว่านี่คือจิตใต้สำนึกมันถูกฝึกมาอย่างนั้นว่านี่คือสิ่งที่ถูกต้องก็ทำอย่างนี้มาทั้งชีวิตอะครับไปแล้วจิตสำนึกเราจะสตรองแค่ไหนจะแข็งแรงแค่ไหนก็ยังสู้ไม่ได้หลายครั้งเราก็หลับต่อหรือไม่เราก็ตื่นสายอีกมันเป็นความเคยชินเป็นนิสัยถามว่าต้องทำไงก็ต้องแก้ที่จิตใต้สำนึกโดยการฝึกครับตอนกลางวันเนี่ยสตีฟฟาเบน่าบอกไว้เลยว่าอยู่ตั้งนาฬิกาปลุกเลยตอนกลางวันนี่แหละแต่ทำบรรยากาศให้เหมือนตอนตื่นนะฮะแสงสลัวๆปิดม่านซะปิดไฟปิดอะไรซะนอนห่มผ้าทุกอย่างเห็นไหมครับว่าต้องพยายามไม่ใช่ว่าเราจะไปตั้งสมาธิอะไรไม่ได้เราต้องฝึกเลยสตีฟฟาเบน่าบอกปุ๊บเหมือนสมมติว่าหลับแล้วใช่ไหมครับทำเหมือนตื่นนะทำเป็นตั้งนาฬิกาปลุกทำเป็นตั้งไว้ตอนสมมติว่าตอนบ่ายสองวันหยุดเรานอนไปตอนบ่ายโมงห้าสิบตั้งไว้บ่ายสองพอบ่ายสองนาฬิกาปลุกมาปุ๊บเด้งขึ้นมาครับให้เร็วที่สุดให้ทำได้กดในกระปุกเดินไปล้างหน้าทำอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆทั้งที่ไม่ใช่เวลาที่ไม่ใช่เวลานอนโอ้โหเพื่ออะไรเพื่อเทรนจิตใต้สำนึกว่านี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตอนที่เราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเมื่อในกระปุกเดินครั้งต่อไปเราไม่ได้คิดนะครับตอนตื่นเราคิดไม่ได้เราไม่ทันคิดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือความเป็นอัตโนมัติเพราะฉะนั้นถ้าเราฝึกว่าอัตโนมัติคือเฮ้ยในกระปุกแล้วเด้งปิดเดินไปล้างหน้าเชื่อไหมครับว่ารู้ตัวอีกทีอยู่หน้าแล้วเป็นครับพิสูจน์ได้ด้วยตัวเองทำเรียบร้อยฝึกใช่ไหมบอกเพื่อนมาแล้วเพื่อนก็ทำได้คือฝึกไม่ใช่จิตสำนึกเพราะจิตสำนึกไม่เคยสู้จิตทางใต้สำนึกไหวฝึกที่จิตใต้สำนึกฝึกให้มันชินว่าแบบตายแล้วพอได้ยินปุ๊บได้ปุ๊บแป๊บเดินรู้ตัวอีกทีไปยืนหน้าหน้าแล้วอ้าวฉันตื่นเช้าเลยเลยเนี่ยแล้วจะกลับไปนอนต่อนะโอเคครับโอ้ยชักจะมาแล้วพี่เอาอีกพี่โมเวิร์กมากเลยนะมีได้อะไรที่เรารู้สึกว่าทำไม่ได้ใช่ไหม